บอลยังเกลื่อนขนาดพระยังชี้เป้าเด้งตำรวจรายวันแต่ยกเว้นเด็กลุงที่แท้กก็แค่สละเบี้ยรักษาขุนตุนสังคมกอดเก้าอี้ตัวเองภวาวะทั้งดอนเมืองขบวนการค้ามนุษย์ขนโรฮิจาติดโควิดง่อมรอส่งลงใต้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR podcast ครับผมกเกษตรชนะสัยรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวพนคนคนพนข่าวประจำวันพุทธที่6มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเรื่องบ่อนที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่นี้นะครับโดยเฉพาะบ่อนระยองของหลวงจูสมชายที่แพร่เชื้อกระจายลามไปถึงจังหวัดใกล้เคียง ตามด้วยบ่อนจันทบ,บุรีและตราดกลายเป็นกระแสสังคมกดดันให้รัฐบาลต้องออกแอคชั่นใช้ยาแรงลุยกว่าร้างปากปามแต่ในความเป็นจริงครับกับยังเห็นเป็นเพียงคําสั่งโยกย้ายในตํารวจที่เกี่ยวข้องระดับผู้การจังหวัดขณะที่ในภาวะขับขันเจ้าที่รัฐก็คุมการระบาดของคัสเตอร์บ่อนไม่ได้เพราะว่าบ่อนยังมีอยู่เกลื่อนกราดรายวัน ขณะที่พระสงฆ์องค์เจ้านั้นยังรู้อดรนทนไม่ไหวดังตัวอย่างหลวงพ่อน้ำหอมวัดไร่กล้วยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโพสต์เฟซบุ๊กเปิดโปงบ่อนพนันย่านศรีราชาว่ามีทั้งย่าน9กิโลวังหินและเขาแตงอ่อนวอนคนไปเล่นไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 หลังทำคนเดือดร้อนไปทั่วหลวงพ่อโพสต์ลงโซเชียลชี้เป้าบอกเบาะแสเสร็ัพท์แสดงว่าเหลืออดกับการทำงานของเจ้าที่รัฐจริงๆ ไม่นับรวมว่าที่บอกว่ากทมไม่มีบ่อนแต่พ่อเมืองกาญจนบ,บุรีก็ฉีกหน้ารัฐบาลโพสต์ลงเฟซบุ๊กเช่นกันว่าผู้ติดเชื้อสองสามีภรยาคนการนั้นได้รับเชื้อมาจากบ่อนติ่น9ก้าคำถามคือว่าแล้วตำรวจและฝ่ายปกครองได้รับนโยบายกวดขันคุมเข้มกันอย่างไรยังปล่อยให้บ่อนมีอิทธิฤทธิ์แพร่เชื้อโควิดให้สังคมเดือดร้อนอยู่ทุกวัน 5มกราคมครับฝากตะวจออก5จังหวัดพื้นที่ระทมทุกจากบ่อนพลตำรวจโทวีระจีรวีระผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค2ก่อนลงนามในคำสั่งเด้งผู้การตราดพลตำรวจตรีเสถียรบุญคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดเป็นลายล่าสุดหลังจากวันก่อนนั้นผู้การจังหวัดใกล้เคียงล้วนโดนกันทัวหน้าว่ากันว่างานนี้พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรก,ก็ก้นร้อนเมื่อวานถูกสื่อซักหนักถึงจะยอมรับว่ามีลักเล่น ลักลอบเล่นการพนันหลายพื้นที่แต่ไม่มีหลักฐานเอาผิดเพราะบ่อนมักมีการกล่าวอ้างตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบ่อนรวมถึงมีการอ้างชื่อบุคคลสําคัญและนักการเมืองว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนแต่การทํางานของตํารวจเมื่อไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถดําเนินคดีได้เรียกว่าออกตัวกันไว้ก่อนแต่ที่พบตรโดนจี้มากที่สุดก็คือการเด้งผู้การจังหวัดในพื้นที่ภาคสองเกือบจะหมดแล้วแต่ทําไม วัวใหญ่ๆระดับอย่างผู้ปิชาการภาคสองถึงไม่ต้องรับผิดชอบแน่นอนครับสังคมย่อมคิดว่าหนึนั้นเป็นเรื่องของการสละเบีย้ยเพื่อรักษาขุนที่รัฐราชการสีกากีีชอบทํากันในเวลาที่พบบ่อนในพื้นที่2นั้นก็คือผู้ปิชาการภาคสองนั้นมีผู้หนุนหลังที่ต้องเป็นระดับบิ๊กเบิ้มเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ากันให้แทดว่าเป็นเด็กลุงจึงไม่มีปัญหา ถามว่าคนระดับพบตรมีหรือจะไม่รู้ข้อมูลบ่อนอย่าว่าแต่ภาคตนออกทั่วประเทศครับพบตรต้องรู้อยู่แล้วและผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนไผ่เป็นไผแต่งตั้งโยกย้ายมาอย่างไรทําไมจะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางสังคมก็เลยสงสัยนี่หรือไม่เป็นเหตุผลที่ลุงตู่ประธานกตรรับผิดชอบตํารวจเต็มๆมัวแต่เงื้อง่ะส่วนพบตรก็อั้มอึ้งหาเหตุผลมารองรับ และเล็มฟันระดับเล็กๆของตัวเองไปก่อนเพื่อลดกระแสสังคมอีกทางหนึ่งก็เพื่อพรางตัวเองเอาไว้ให้อยู่รอดปลอดภัยฐานปล่อยป่าล,ล่าเลยจนทำบ่อนวิบัติบตัไปทั้งภาคหรือระดับประเทศงานนี้จะห้ามให้คนคิดว่าทั้งลุงและพลตุรเร็กสุวัสด์รู้เห็นเป็นใจกันทั้งกระบวนการได้อย่างไรกระบวนการบ่อนระยองสะท้อนให้เห็นรากเหง้าของปัญหาเครือข่ายอำนาจที่เหนือรัฐบาล เป็นอำนาจแฝงหรือดิปเศทที่ร่ำลือกันหนักหนาว่าวางตัวคนมาคุ้มครองเส้นทางสวยบ่อนโดยเฉพาะว่ากันว่าคนเดินเกมให้เครือข่ายอำนาจเป็นอดีตนตายตำรวจใหญ่ฉายาฉลามตาฟางเติบโตก้าวหน้ามาจากการใช้กลยุทธ์กระเป๋าโดเรมอนเป็นใบเบิกทางไปสู่อำนาจในยุทธจักรสีกาก,กีจนไปที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่เขาเดินเข้าหาเป้าหมายนายผู้ใหญ่ที่อยู่ในอำนาจ คิดแล้วว่าจะช่วยแต่งตั้งโยกย้ายเขาไปลงในพื้นที่เกรด A ได้โดยทุกครั้งฉลามตาฟางจะหนีกระเป๋ามาใบหนึ่งฉลามตาฟางจะสรรหาพระเครื่องใส่กระเป๋ามาตั้งแต่มีตั้งแต่พระสมเด็จรวมถึงพระเครื่องในชุดเป็นจภาคีอื่นๆและพระเครื่องยอดนิยมที่มีราคาเช่าหากันหลักแสนหลักล้านแต่ละองค์ล้วนจัดอยู่ในประเภทแท้ล้านเปอร์เซนต์และสวยๆทั้งนั้นตอนแรกก็ส่องดูกันไปก่อน จนเห็นว่านายนั้นชอบองค์ไหนเขาก็จะขออนุญาตนิมนต์พระองค์นั้นให้เป็นของกำนันกับนายไปเจอไม้นี้เข้าไปนายผู้ใหญ่ก็เสร็จทุกรายและฉลามตาฟางก็ได้ของตอบแทนการลงทุนที่สุดคุ้มก็คือไปนั่งเก้าอี้ที่สำคัญตลอดมาฉลามตาฟางขึ้นเป็นนายพลตำรวจเป็นผู้การในจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามก่อนโยกกลับมานครบาลทินเก่าในตำแหน่งรองผู้าการตำรวจนครบาล ในยุคข,ของรัฐบาลประยุทธ์เขาได้ขึ้นเป็นพลตํารวจโทในตําแหน่งผู้ประชาการประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติทําหน้าที่ประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อได้มาอยู่ที่นี่ก็ยิ่งได้ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีกระเป๋าหนีบดูแมอนก็ทํางานเต็มที่ถึงวันนี้คงจะนิมนต์ขึ้นคอกันไปหลายพวงจึงได้เป็นพบผู้ประชาการตําแหน่งลอยอยู่ไม่กี่เดือนเกิดมีปัญหาในกองประชาการตํารวจภูธรภาคเก้า ก็เลยถูกส่งตัวไปรักษาการที่ผู้ที่เป็นาการภาคเก้านั้นอยู่หลายเดือนพอถึงการแต่งตั้งในปี2559ครับก็ได้โยกมาเป็นผู้จัการภาคสองเจา้าวานั้นบ่อนในเมืองชนระยองและทุกจังหวัดในภาคตนออกก็ผุดมากขึ้นเต็มพื้นที่และไม่มีไฟแดงสั่งปิดแต่อย่างใดอยู่เป็นแบบนี้เกือบ3ปีเก้าอี้ฉลามตาฟางไม่มีใครกล้ามงัดกวาดเงินบ่อนไปไม่รู้เท่าไหร่แม้ฉลามตาฟาง จะลาออกไปรับตำแหน่งสอวอที่นายกรัฐมนตรีจัดให้แต่ยังต้องการมีอิทธิพลในพื้นที่ภาคตะวันออกต่อไปจึงเดินหมากอย่างแยบยนต์ด้วยลีลาชั้นเชิงมีพระสมเด็จนำแผนแรกครับเขาส่งเพื่อนร่วมรุ่นนรตมาเป็นผู้กงกับการตารวจภูธรจังหวัดชนบุรีเป็นการสารต่อลายแทงบ่อนในเมืองชนเอาไว้และกลุ่มอำนาจระดับจังหวัดเอาไว้ก่อนจนมาปีที่แล้วจึงส่งเด็กในคาถา มาเป็นผู้บัญชาการตารํารวจภูธรภาคสองอีกตําแหน่งซึ่งคนที่มาเป็นผู้บัญชาการภาคสองไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าชื่อของพลตาํารวจโทวีระจีรวีระจะได้ลงมาบัญชาการภาคสองพร้อมกับเสียงลือเสียงเล่าอ้างในสตชว่าเป็นเด็กสายลุงส่งมาโดยมีโปรโมเตอร์ใหญ่ดันอยู่เบื้องหลังก็คือฉลามตาฟางซึ่งเป็นคนยัดชื่อวีระใส่มือนายกนั่นเองจากนั้นก็เดินมากแต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจระดับผู้การผู้กำกับ และสารวัตรในพื้นที่ภาค2เพื่อเป็นการยึดอำนาจตํารวจท้องที่เอาไว้ดังที่ทราบกันเรื่องนี้ครับว่ากันว่ายังมีอัปเรตช็อกตามมาอีกก็คือหลังจากที่บรรัญชีแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้ชาการผู้กับสารวัตรประกาศออกมาก็มีข่าวลือสะพัดว่าในภาค2นั้นมีการซื้อขายตําแหน่งโดยมีคนจัดโผแต่งตั้งอยู่ไม่กี่คนเหตุการณ์ไม่ปกติที่ปรากฏอ,อยู่ในบรรัญชีแต่งตั้งของภาค2คราวนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องใหญ่คือมีการเด้งายตำรวจระดับภูมิกับการท้องที่สพต่างๆในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองออกจากตํนแ่งเดิมเกือบยกจังหวัดว่ากันว่าที่จังหวัดระยองมีพื้นที่สพคุมพื้นที่อยู่ทั้งหมด16โรงพักผู้กำกับโดนย้ายไปในบัญชีแต่งตั้งครั้งนี้14โรงส่วนที่เมืองชนโดนกันไปนับ10โรงเฉพาะโรงพักด้านฝั่งทะเลถูกย้ายออกหมดเช่นภูมิกับสพอสม็จ สพแสนสุขสพศรีราชาสพบางละมุงสพพัทยานาจอมเทียนหนองใหญ่พนันนิคมและดอนหัวรอกในส่วนผู้กำกับการสืบสวนที่ขึ้นตรงกองประชาการผู้กำกับสืบสวน3คนถูกย้ายเรียบก็คือผู้กำกับ1-3ถึงและที่หนักไปกว่านั้นก็คือมีการย้ายตำรวจเหล่านี้ข้ามกองประชาการกระเด็นไปอยู่กองประชาการอื่นเป็นแถบ มีตำรวจภาคสองที่ถูกย้ายออกนอกหน่วยบางคนระเห็ดไปไกลปืนเที่ยงถึงแม่ห้องสอนคำถามก็คือว่าตำรวจเหล่านี้มีความผิดอะไรถึงโดนลงโทษหนักขนาดนั้นคนแต่งตั้งใช้อำนาจอะไรและใช้อำนาจถูกต้องตามระเบียบกะตะรอหรือไม่เพราะมีตำรวจในคำสั่งนี้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ถึงสองปีถูกย้ายทั้งๆที่ไม่ได้มีความผิดอะไรโดยหลักแล้วถ้าไม่ถึงสองปีห้ามย้ายแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าปีเดียว ไม่มีความผิดอะไรก็ถูกย้ายออกจากตำแหน่งเดิมมีทั้งโยกย้ายภายในหน่วยและออกนอกหน่วยคนทำบัญชีใช้ดุลพินิษเหตุผลและความจะเป็นอะไรไมาย้ายตำรวจที่อยู่ไม่ครบ2ปีโดยไม่มีความผิดหรือบอกพร่องอะไรเลยงานนี้ขุดกันให้ดีๆจะมีคำตอบว่าทำไมบ่อนระยองทั้งลุงและพบตรจึงเว้นผู้บัญชาการภาคจัดการแต่เบีย้ยไม่จัดการขุนทั้งหมดทั้งมวล เป็นเรื่องที่ลุงจะยอมปล่อยผ่านเช่นนี้ละหรือโควิดจากบ่อนบ่อนทำลายไปทุกอนุของสังคมเพราะบตรต้องรับผิดชอบไหมนายกต้องรับผิดชอบหรือเปล่าของแบบนี้สาธุชนย่อมรู้กันดี ก็ไม่รู้จะบอกว่างามหน้าหรือจะตบหน้าลุงตู่พลเดชประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกันดีนะครับเมื่อชาวบ้านย่านดอนเมืองแจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองว่ามีขบวนการค้ามนุษย์ค้นแรงงานเถื่อนมาซุกในบ้านเช่าแห่งหนึ่งที่หลังตลาดใหม่ดอนเมืองช่วยไปตรวจหน่อยว่ากลัวจะพาเอาเชื้อโควิดเข้ามาด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจึงได้เข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวตามที่บอแสที่ได้รับแจ้งก็พบแรงงานชาวเมียนมา ที่ลักลอบเข้าเมืองทั้งชายหญิงรวมทั้งหมด18คนเมื่อประสานงานไปยังเจ้าที่กองควบคุมโรคที่ให้เข้ามาทําการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดถึง7คนจากการสอบสวนแรงงานเหล่านี้นะครับได้ความว่าเป็นชาวโรฮิงญาที่เดินทางมาจากรัฐยะไข่ประเทศเมียนมาข้ามชายแดนไทยเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและก็มีนายหน้า พาขึ้นรถกระบะพรางตัวลัดเลาะหล,ลบเลี่ยงการตรวจคนตรวจค้นของเจ้าที่มาถึงบ้านพักหลังตลาดใหม่ดอนเมืองเพื่อรอส่งต่อไปยังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรยจาก,กลุ่มนี้บอกว่าต้องเสียค่าในหน้าให้กับขบวนการนำพาเข้าไทยหัวละ6000บาทดูจากทำลายแล้วโรยจาก,กลุ่มนี้ข้ามแดนเข้าไทยมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่ 25- 2สธบาถึงตุลาคม63และในวันที่1-2มกราคม64 ก็เป็นช่วงเวลาที่ขบวนการค้ามนุษย์นำขึ้นรถกระบะพามาส่งถึงดอนเมืองกระทั่งถูกตรวจพบเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าช่วงดังกล่าวนั้นที่จังหวัดสมุทรสาครโควิดที่ติดมาก,กับแรงงานเมียนมากก็ได้ระบาดรุนแรงแล้วลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลุงป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ได้กำชับเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองแล้วให้ดูแลชายแดนที่เป็นช่องทางลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มงวดทั้งที่แม่สายแม่สอดและยังประกาศก้าวว่าจะจัดการกับขบวนการคนชั่วเหล่านี้ให้สิ้นซากตามไทม์ไลน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าขบวนการคนชั่วเหล่านี้ไม่ยี่ระไม่สนใจกับคําสั่งและค,คําขูู่ทั้งหลายของลุงยังคงทำมาหากินกันตามปกติไม่สํานึกไม่สาเนียงว่า แรงงานเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะนำพาเชื้อโควิดเข้ามาระบาดในไทยทำให้สถานการณ์แย่หนักลงไปอีกคาถามจึงมีว่าในเมื่อมีการประกาศคุมเข้มห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามามีเจ้าที่หลายหน่วยงานตั้งด่านตั้งจุดสกัดตามเส้นทางแต่ทำไมขบวนการค้ามนุษย์ยังพาคนเล็ดลอดเข้ามาถึงตัวเมืองหลวงชั้นไหนได้ความจริงแล้วด้วยความสามารถของเจ้าที่ของตำรวจ น่าจะตรวจช็คได้ไม่ยากถึงรถที่ขนแรงงานเหล่านี้เข้ามาถึงเจ้าของบ้านพักรวมถึงในทุนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มนี้บอกกันสักหน่อยว่าใครเป็นใครและมีเจ้าที่กลุ่มไหนรู้เห็นเป็นใจกันบ้างงานนี้ก็คงต้องฝากคำถามดังๆไปถึงลุงๆว่าเรื่องนี้จะเอายังไงดีจ้ะ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปน,นข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e c o m นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและก็ถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดน,นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับก็เสิร์ชหา m g r podcast ได้ทันทีครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปกอ่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ